ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.ซึ่งเป็นธนาคารของรัฐที่ได้ร่วมขับเคลื่อนความเท่าเทียมในการเข้าถึงสิทธิของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศหรือ LGBTQ+ให้เท่ากับคู่รักต่างเพศผ่านการปล่อยสินเชื่อเพื่อให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ง่ายยิ่งขึ้นตามพันธกิจทำให้คนไทยมีบ้านโดยปรับปรุงเงื่อนไขให้กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศทำการขอกู้ร่วมกันได้และยังครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์สินเชื่อเช่นเดียวกับกรณีกู้ร่วมกับคู่สมรสพี่น้องและบิดามารดาผู้สนใจสามารถยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมได้แล้วจนถึงวันที่30ธันวาคม2565เอกสารที่ใช้ยื่นกู้เหมือนกับเอกสารขอกู้ทั่วไปนั่นคือเอกสารส่วนบุคคลและเอกสารทางการเงินเช่นสลิปเงินเดือนย้อนหลัง3เดือนสำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง12เดือนหลักฐานการประกอบอาชีพเป็นต้นผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศหรือ GH Bank Call Center หมายเลขโทรศัพท์026459000หรือที่ www.ghbank.co.th รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Application TikTok Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ